คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโอ๋ก็มายืนอยู่กับพี่ตู่ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยพี่ตู่จะให้ความรู้กับเรานะคะในเรื่องของการทานอาหารตามท่าเจ้าเรือนนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ตู่ค่ะค่ะโอ้โหก่อนอื่นต้องถามดีกว่าค่ะว่าข้อดีของการทานอาหารตามท่าเจ้าเรือนเนี่ยเป็นยังไงอะคะดียังไงอันดับแรกเลยคือจะได้รับประทานผักผลไม้และสมุนไพรตามธาตุมากขึ้นนะคะโดยแต่ละจานของอาหารตามธาตุเนี่ยเราจะเน้นเป็นรสชาติของสมุนไพรที่เหมาะสมตามธาตุนั้นๆนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของรสชาตินะคะพี่ตู่เพราะบางคนเนี่ยธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยต่างกันรสชาติเนี่ยต้องแตกต่างกันด้วยยังไงอะคะแน่นอนค่ะแต่ละรสชาติแต่ละธาตุเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนค่ะอย่างเช่นธาตุดินนะคะจะรสหวานใช่ไหมคะของธาตุไฟอย่างของน้องโอเนี่ยธาตุไฟใช่หนึ่งพฤษภาคมธาตุไฟก็ต้องเป็นแบบรสขมเย็นจืดค่ะอย่างของเนี่ยค่ะอย่างตำลึงเนี่ยนะคะน้องโอลองชิมดูนะคะจะเป็นรสอะไรนะคะชิมได้เลยนะคะกินได้เลยค่ะผักที่นี่ปลอดสารพิษนะคะรสขมค่ะไม่ขมธรรมดาขมมากๆเลยนี่ก็เหมาะกับธาตุของโอคือธาตุไฟใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะโอ๋กับพี่ตู่นะคะก็มายืนอยู่ที่แปลงพริกนี่เองนะคะโอ้โหพริกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในธาตุอะไรคะพี่ตู่แน่นอนถ้ารสเผ็ดร้อนก็ต้องเหมาะกับธาตุลมให้พี่ตู่แนะนำเมนูดีกว่าที่มีพริกอยู่ด้วยสำหรับคนที่อยู่ในธาตุลมถ้าเป็นอาหารธาตุลมนะคะก็แนะนำเป็นยำตะไคร้เลยนะคะก็คือตะไคร้เนี่ยก็เป็นสมุนไพรของธาตุลมอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็มีการปรุงแต่งด้วยน้ำยำที่มีรสเผ็ดร้อนค่ะโอ้โหแล้วก็ยิ่งได้พริกเข้าไปด้วยนี่เรียกได้ว่าเป็นอาหารสำหรับคนธาตุลมโดยเฉพาะเลยทีเดียวน่าสนใจมากๆเลยนะคะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อค่ะคุณผู้ชมมาฝั่งนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมตอนนี้โอยืนอยู่ที่แปลงของผักบุ้งนี่เองค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเขียวขจีมากๆเลยผักบุ้งเนี่ยเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ธาตุอะไรคะพี่ตู่ผักบุ้งมีรสขมนะคะเหมาะสำหรับคนธาตุไฟแล้ววิธีการเลือกเราจะเลือกยังไงคะเพราะว่าโอ้โหมันเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าเราทานสดนะคะเราต้องเลือกต้นที่กำลังพอเหมาะนะคะค่ะอย่างต้นนี้เราสามารถเก็บไปรับใช้ปรุงอาหารได้เลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวลองตัดมาก่อนนะคะเนาะก็ไปนึ่งอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ได้นะคะโอ้ยอย่างนี้ต้องเก็บไปกินเยอะๆแล้วแหละนะคะเพราะว่าโอ้ธาตุไฟนะคะแต่ว่ายังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมยังมีธาตุอื่นๆอีกเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโอ้ก็มาอยู่ในแปลงของมะเขือยาวด้วยนะคะซึ่งมะเขือยาวเนี่ยก็เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่อยู่ในธาตุดินค่ะมะเขือยาวนี่จะรสหวานนะคะค่ะแล้วก็อุดมด้วยไฟเบอร์เพราะฉะนั้นนี่เหมาะสำหรับคนธาตุดินมากๆที่จะมีปัญหาเรื่องท้องผูกเพราะว่าพี่ตู่ก็ต้องมีเมนูแนะนำสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในธาตุดินแน่ๆเลยนั่นก็คือเป็นเมนูอะไรคะยำมะเขือยาวค่ะอุ้ยอันนี้มาทางเหนือนี่ได้ชิมแล้วอร่อยมากเลยเพราะมะเขือนี่ก็จะมีแบบรสชาติแบบหวานนำใช่ไหมคะแล้วก็ยังแบบสามารถที่จะนำมาไปนึ่งแล้วก็ทานกับน้ำพริกก็ยังได้อีกหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะอาหารที่นี่นะคะเขาเนี่ยมีแบ่งเป็นตามธาตุค่ะทั้งธาตุดินน้ำลมแล้วก็ไฟนะคะแล้วก็ยังมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยมากมายหลากหลายอย่างเลยทีเดียวเยี่ยมไปเลยละค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ค่ะโอ๋ก็มาอยู่นะคะกับนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะของจีรังเฮลรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะคะนั่นก็คือพี่ตู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่ตู่ก็จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารตามธาตุด้วยให้พี่ตู่บอกคุณผู้ชมดีกว่าค่ะว่าการทานอาหารตามธาตุเนี่ยคืออะไรคะแล้วก็จะมีวิธีการแบ่งว่าเอ๊ะใครเนี่ยเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงอะคะพี่ตู่อาหารตามธาตุนะคะเป็นอาหารที่เน้นรสชาติอาหารหรือสมุนไพรที่เหมาะสมตามแต่ละธาตุนะคะตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนธาตุดินนะคะคุณก็ต้องทานรสชาติหวานมันเค็มนะคะคนธาตุน้ำก็ทานรสชาติเปรี้ยวขมนะคะ คนธาตุลมก็ทานเผ็ดร้อน คนธาตุไฟทานขมเย็นจืดนะคะแล้วลักษณะการแบ่งล่ะคะพี่ตู่ก็คือแบ่งอย่างนี้นะคะก็คือใช้วันเดือนปีเกิดตัวอย่างของน้องโอนี่เกิดวันที่เท่าไหร่หนูเกิดวันที่1พฤษภาคมค่ะ1พฤษภาคมนี่คือธาตุไฟนะคะรสชาติที่คุณน้องโอต้องทานนะคะก็คือต้องขมรสขมแล้วก็เย็นอ๋อเย็นจืดใช่ค่ะเพราะว่าคนธาตุไฟเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิในร่างกายนะคะจะอยู่ในที่ร้อนจัดไม่ได้นะคะบางทีก็อาหารจะไม่ย่อย
การที่ทานรสขมไปเนี่ยจะบำรุงน้ำดีเคยได้ยินไหมคะว่าอาหารรสขมเนี่ยช่วยเจริญอาหารนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ทานแล้วไม่ได้ทำให้แบบอ้วนขึ้นใช่ไหมคะอ๋อไม่ค่ะเพราะคนธาตุไฟเนี่ยปกติหุ่นดีอยู่แล้วมีการเผาผลาญอาหารที่ดีนะคะและข้างหน้าของเรานี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นนี่เลยค่ะเป็นสมุนไพรไทยๆนะคะพืชผักสมุนไพรไทยๆอันนี้ก็ทานตามธาตุเหมือนกันใช่ค่ะก็คือตัวอธิบายดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างคะในนี้โดยของธาตุไฟเนี่ยอาจจะเน้นเป็นรสขมอย่างนี้ของภูคาวนะคะก็จะเป็นรสขมของธาตุไฟเนี่ยมีการแปรปรวนของอารมณ์ถูกไหมคะใช่ค่ะยอมรับค่ะก็เลยต้องทานภูคาวใช่ไหมคะภูคาวนะคะภูคาวช่วยได้แล้วก็มีอันไหนต่อคะของธาตุลมนะคะก็คือสะระแหน่หรือหอมด่วนของเชียงใหม่เราเนี่ยค่ะตัวนี้จะมีรสเย็นหอมนะคะเหมาะสำหรับคนธาตุลมธาตุลมเพราะว่าจะช่วยทำให้แบบเรื่องคนธาตุลมจะมีปัญหาเรื่องการระบบการย่อยท้องอืดง่ายนะคะแล้วยังขิงอะค่ะอันนี้ของขิงนี่ก็ยังอยู่ของในธาตุลมนะคะอย่างช่วงเช้าเนี่ยเราจะแนะนำเลยว่าตื่นเช้ามาเนี่ยอาหารที่จะทานเนี่ยนอกจากรสจืดแล้วขอให้มีรสเปรี้ยวผสมในช่วงเช้าใช่ค่ะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องใบโหระพานี่ก็ช่วยขับลมนะคะแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะคะแล้วก็ขับลมได้ดีค่ะยังมีในส่วนของอาหารเพื่อสุขภาพด้วยใช่ไหมคะค่ะอาหารสุขภาพของเรือนไม้หอมเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นอาหารสมุนไพรเหมือนกันแล้วก็ผักพื้นบ้านทางเหนือของเรานะคะค่ะโดยเราจะคัดสรรวัตถุดิบเนี่ยมาจากเป็นพวกออร์แกนิกนะคะหรือพวกไม่มีสารพิษ